สลับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Honda HR-V คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งยกตัวลำโพงวีเลนเข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งยกตัวแผ่นแดมนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวแคลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเห็นนะฮะเวลาแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยืดเกาะกันได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างของตัวแผ่นแดมนะครับให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยืดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างตัว enforcement เสร็จแล้วนะครับมาดูการซับเสียงครับนะซับเสียงดีๆมากๆนะครับไม่มีค่าพวก white separation เลยนะครับและนอกจากนั้นมาดูเทคนิคในการสร้างมิตินะครับเรามีการออกแบบตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะไม่ให้เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ Honda HR-V คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับในรถ Honda HR-V คันนี้นะครับมาดูครับดูขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับลองซูมใกล้ๆนะครับแล้วเราจะเห็นความแตกต่างเห็นไหมครับดูงานแดมของทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์เห็นไหมครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบตมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับสังเกตนะครับมันจะยืดหยุ่นค่อนข้างดีนะเวลาแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับแล้วดูจุดยึดเป๊กต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมือมาทำการปั๊มรูเป๊กเห็นไหมครับนะครับเวลาประกอบแผงตัวปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการเผยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเห็นไหมฮะหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างของตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วมาดูการซับเสียงนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างตัว enforcement นะครับดูนะซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวก white separation เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับเราก็ได้ทำการสร้างตัว spacer ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับตัวลำโพงเห็นครับพร้อมกับเห็นครับมีการนำตัว extra link เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับสำหรับการในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับเวลาเราประกอบแผงประตูปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการสูญเสียนะครับแล้วลดค่าพวก white separation ของตัวแผงประตูได้ดีมากๆนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่ติดตั้งแบบไหนนะครับให้เบรคที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลเรามาดูกันครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งยูโรซับบ็อกซ์เสร็จสิ้นมีที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วเรามาดูขุมพลังกันนะครับเห็นไหมครับของตัวซับเห็นไหมครับนะฮะเราก็ได้ทำการติดตั้งเห็นไหมครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งยูโรซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งยูโรตัวแผ่นแดมนะครับเพื่อมารองรับนะครับการทำงานของยูโรตัวซับวูฟเฟอร์นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกรีเฟลคชั่นพร้อมกับทำการยึดซับแน่นหนานะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทคนิคในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับในรถ Honda HR-V คันนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับในรถ Honda HR-V คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับพร้อมกับทำการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิเรนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการเลือกตำแหน่งของชิ้นดนตรีนะครับการถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตครับเสียงคนร้องโปร่งใสกังวานนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับไปแหลมผิวนะครับเดี๋ยวมาทดสอบฟังดูนะครับI did my best
But I guess my best wasn't good enough, 'cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes, we're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังครับตำแหน่งรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นเสียงผู้ร้องโปร่งใสนะครับกังวานปลายแหลมพิ้วครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Honda HR-V คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้มิติและวิธีเสียงที่ดีๆเหมือนรถ Honda HR-V คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับในรถ Honda HR-V คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ